ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลัน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 ไปกูจะกลับบ้านไปกูจะกลับบ้านร้านกินเย็นลิ้งตอนนั้นไปที่นี่ต่างหากบ้านของเธอไม่จริงโฮมสคูลคือนรกโฮมสคูลคือโรงเรียนประจำทางเลือกพิเศษที่ในทุกๆ3ปีจะมีการจัดสอบคัดเลือกเพื่อเปิดรับสมัครนักเรียนเจนใหม่แต่การสอบเข้าที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้เข้าสอบแข่งขันแทนบุตรหลานของตัวเอง
ริ่มสอบได้หลักสูตรต่างๆของโฮมสกูลเข้มข้นไปด้วยหลักสูตรพิเศษที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีตและมีหลักการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแก้ไขให้บุตรหลานของพวกท่านทั้งสติปัญญาบุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งไม่เคยมีที่ใดทำได้มาก่อนทำไมท่านถึงอยากให้บุตรหลานของท่านเรียนที่โฮมสคูลก็อัวคิดว่าที่นี่จะสอนให้ลูกอัวมันเป็นคนดีขึ้นได้บ้างไงเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีวะผมอยากมอบสิ่งดีๆให้กับลูกสาวผมครับสวัสดีเราบิวนะเธอชื่ออะไรหรอผมไม่อยากเข้าไปเจอสังคมแย่ๆอะไรข้างนอกเราชื่อเพลงนะเราเป็นเพื่อนกันนะลูกสาวของฉันต้องการความเอาใจใส่มากกว่าปกตินะคะโฮมสคูลตอบโจทย์ที่สุดลูกของพวกเราเป็นคนดีเท่านี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรอคะที่โฮมสคูลจะอ้าแขนรับลูกของเราไปดูแลและท่านคิดว่าลูกหลานของท่านจะสามารถรับแรงกดดันจากหลักสูตรที่เข้มงวดของโฮมสคูลได้หรือไม่คนตระกูลไพเลอร์ต้องทนทุกแรงกดดันได้อยู่แล้วครับดิฉันอยากให้โฮมสคูลเข้มงวดกับหลานดิฉันมากๆ What ถึงจะจ่ายเทอมละล้านดิฉันก็ยอมค่ะแล้วทำไมโฮมสคูลจำเป็นต้องรับบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยก็เพราะว่าเป็นหนึ่งลูกผมเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็เหมาะสมกับโรงเรียนพิเศษแบบโฮมสคูลนะสิครับแน่นอนว่าหลักสูตรพิเศษที่บุตรหลานของพวกท่านจะได้รับนี้ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าที่สูงกว่าโรงเรียนปกติเพราะผมยอมจ่ายให้โฮมสคูลเนี่ยมากกว่าเทอมละหนึ่งล้านถ้าโฮมสกูลเนี่ยรับลูกชายผมเข้าเรียนเฮ้ยมึงมีไฟแช็กปะมีบุหรี่เหรอไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะสมเท่ากับที่โฮมสกูลแล้วล่ะครับผมหวังว่าโฮมสกูลเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนให้ลูกผมเป็นคนใหม่เธอขอไลน์หน่อยดิถ้าลูกฉันได้เรียนที่โฮมสกูลฉันก็จะเบาใจกับเขาได้สักทีค่ะถ้าเราไม่ตอบก็อย่าเซาซีนะแน่นตัวจังนะนักเรียนที่มาสอบชิงทุนการศึกษากรุณาตามดิฉันมาคุณคงทราบแล้วว่าการเข้าเรียนที่โฮมสคูลไม่ใช่เรื่องง่ายในแต่ละเจนที่เราเปิดรับสมัครโฮมสคูลจะมีโควต้าสำหรับนักเรียนทุนแค่2ที่เท่านั้นในขณะที่คนสมัครเข้ามาชิงทุนมีมากกว่า 1,000 คนคุณต้องคิดและไตร่ตรองให้ดีในคำตอบของคุณก่อนที่จะตอบผมค่ะทำไมคุณถึงอยากได้ทุนเรียนที่โฮมสคูลแม่ของผมอยากให้ผมเรียนที่นี่ครับแม่บอกว่าโฮมสคูลมีทุนต่อยอดที่จะส่งผมเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยได้หนูเป็นเด็กกำพร้าค่ะไม่มีเงินไม่มีพ่อแม่ไม่มีครอบครัวที่คอยสนับสนุนเหมือนกับเด็กๆคนอื่นคนอย่างหนูคงไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนเอกชนรูปแบบพิเศษที่ต้องจ่ายค่าเทอมเป็นล้านแบบนี้หรอกค่ะทางเดียวที่จะทำให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนในที่ดีๆแบบนี้ก็คือการได้รับทุนค่ะถ้าผมได้ทุนเรียนกับที่นี่แม่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของผมอีกครับหนูเชื่อว่าการได้เรียนที่โฮมสคูลจะช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตหนูได้ค่ะแต่การเรียนที่นี่แตกต่างจากการเรียนที่อื่นมากนะคุณจะปรับตัวได้เหรอชีวิตหนูผ่านเรื่องยากมาเยอะแล้วค่ะการได้เรียนที่โฮมสคูลคือของขวัญในชีวิตหนูสำหรับผมเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับผมมีเป้าหมายของผมเราจะส่งผลสอบให้กับคุณอีกครั้งหวังว่าเราคงจะได้พบกันที่โฮมสคูล
เป็นยังไงบ้างมากิหนูได้เรียนที่โฮมสคูลแล้วค่ะเธอแน่ใจนะว่าจะเข้าเรียนที่โฮมสคูลมันจำเป็นค่ะซิสเตอร์งั้นฉันจะช่วยสวดภาวนาให้พระเจ้าคุ้มครองเธอมากิเชิญคุณมากิเปลี่ยนชุดเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับครับการต้อนรับนักเรียนที่สมค่าเทอมจริงเหรอวะโหลวะน่าจะมีวายสักหน่อยวะมันปาร์ตี้เด็กชัดๆเลยเฮ้ยแต่ว่ามันอร่อยนะเว้ยso good ลองชิมดูดิอร่อยมากเลยอ่ะขอบใจนะเราชื่อมากิเธอล่ะเราชื่อไวท์ครัวซองที่ดีข้างในจะต้องเป็นรังผึ้งแสดงถึงการพับแป้งและผสมเนยลงไปอย่างถูกต้องกัดเข้าไปแล้วกลิ่นเนยต้องหอมฟุ้งในปากขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทั้ง13คนที่ผ่านการคัดเลือกและจากนี้ต่อไปพวกคุณจะได้เป็นนักเรียนเจน6ของโฮมสคูลอย่างเป็นทางการและผมขอแจ้งให้พวกคุณทราบอีกครั้งนึงว่าผู้ปกครองของคุณได้เซ็นยินยอมให้คุณเป็นนักเรียนของโฮมสคูลและอนุมัติให้โฮมสคูลเป็นผู้ดูแลพวกคุณทั้งด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ตลอด3ปีการศึกษาจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณทุกคนจะต้องทำตามกฎระเบียบของโฮมสคูลอย่างเคร่งครัดและสุดท้ายตลอดระยะเวลา3ปีที่พวกคุณเป็นนักเรียนเจน6ของโฮมสคูลพวกคุณจะได้รับประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่พวกคุณจะไม่มีวันลืมยินดีต้อนรับสู่โฮมสคูลตอนนี้พวกคุณอยู่ที่โฮมสคูลและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่นี่คือบ้านของพวกคุณ